เฮ้ยเดี๋ยวมึงขับไปส่งกูที่ไซเพานะกูจะอาบน้ำล้างตัวหน่อยแล้วมึงโทรตามไปพวกในหน้านะให้จัดเด็กมาให้กูแก้เซ็งด้วยพวกเหี้ยนี่ตูดกูแข็งเหม็นเน่าไปหมดเลยนี่อะไรวะเฮ้ยนี่มึงจอดทำไมอ่ะสารวัตรครับยามที่ดูแลทางเข้าออกรายงานมาว่าพบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเราลักษณะรถเดียวกับรถของณรงค์ที่ใช้ก่อเหตุและหลบหนีครับสารวัตรครับสิงตรวจสอบกล้องวงจรปิดเวรหน้าอย่างละเอียดได้ครับเข้มตรงไหนหาจุดเชื่อมโยงด้วยได้ครับเมเดสไปดูแฟ้มข้อมูลเราหาข้อมูลเมื่อวานไหนเดี๋ยวไหมสารวัตรครับว่าไอ้ยะไอ้ยะปล่อยมันมึงเป็นคนบอกข้อมูลแผนการทุกอย่างในหน่วยให้ณรงค์รู้ใช่ไหมมันถึงได้หนีได้ตลอดแบบเนี้ยทั้งหมดนี่เป็นแผนการของมึงไงณรงค์ใช่ไหมอยากช่วยเหลืออย่างนี้แล้วจริงไอ้ทำไมสิงห์ดูดำตาแล้วปล่อยให้มันรับกรรมในแบบที่มันทำกับลิ้นปล่อยให้มันตายอยากไปช่วยเหลือมันหรือไม่เพราะกูเป็นตำรวจไงทั้งมึงและณรงค์หรือไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ไอ้พวกเฮียนี่มีสิทธิ์ทำแบบนี้คนอื่นใช่ไหมลิ้นต้องมาฆ่าตัวตายก็เพราะมันคนอื่นๆที่ชีวิตพังเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้คนที่ควรจะถูกจับและถูกผูกลิ้นคนเป็นไอ้เฮียนะไม่ใช่กูเพราะแบบนี้ไงคนแบบกูต้องมาทำเรื่องไอ้เหี้ยที่มึงควรจะทำกันเองแม่งต้องแบบนี้แหละที่มันต้องเจอใครสมควรที่จะได้รับโทษกฎหมายจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่มึงพี่ณรงค์กับผมก็แค่ปลุกให้คนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรได้รับเท่านั้นเองตลอดไม่เห็นเหรอว่ามีคนเห็นด้วยกับผมมากขนาดไหนไอ้ทานมึงเห็นอะไรอีกมึงคิดดิมึงว่ามึงเห็นอะไรอีกไอ้ทานไอ้ทานเฮ้ยสารวัตรครับถ้าช้าไปกว่านี้ไม่ทันแล้วนะครับไอ้หลงนี่มีไง
สั่งการเลยครับสารวัตรไอ้สิงเปิดภาพที่ก่อเหตุที่บ้านเป็นลูกที่ต้องมีทั้งหมดแล้วมีแค่นี้เร็วดีวะขอดูอีกทีนึงกูมาทำไมมึงจำกูไม่ได้อะจำมึงไม่ได้หรอกแต่ถ้ามึงไม่อยากตายก็ปล่อยกูถ้ามึงจำกูไม่ได้มึงจำลูกเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไหมจำไม่ได้ไอ้เด็กผู้หญิงที่มึงข่มขืนไปไงเลยนะลิงวันนี้พี่จะทำให้คนที่ทำร้ายลิงต้องชดใช้เสริมจากตำรวจเราจะปิดล้อมป่านั่นเพื่อหาห้องใต้ดินตามที่วิทย์บอกที่น่าจะเป็นที่ที่ณรงค์พาทรงยศไปสารวัตรคะนี่คือข้อมูลจากสถานที่ที่พบศพริงแขวนคอตายก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันกับศพอื่นจากข้อมูลโดยรวมมีความเป็นไปได้สูงที่ณรงค์จะย้อนกลับมาสถานที่เดิมที่น้องสาวฆ่าตัวตายค่ะสารวัตรครับสารวัตรทางสายของผมแจ้งมาว่ามีบุคคลปริศนาโทรเข้ามาแจ้งเกี่ยวกับเบาะแสที่เกิดเหตุครับซึ่งคาดว่าจะเป็นคนที่ทรงยศล่อลวงไปข่มขืนผมได้ค้นประวัติมาหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างบ่งชี้ว่าเป็นสถานที่เดียวกันผมมั่นใจว่าทรงยศอยู่ที่นั่นแน่ๆแน่ใจนะพญาทานใหญ่ไปที่ป่าร้างไปหาห้องลับใต้ดินให้เจอองค์ไทยเข้มไปกับผมเราจะหาพิกัดเซฟเฮ้าส์ของทรงยศให้ได้เรามีเวลาไม่มากนะทุกคนต้องตามหาตัวณรงค์และรีบหยุดเขาให้ได้แต่ทรงยศมันเราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายทั้งนั้นถึงแม้เราจะรู้ว่าเขาจะเป็นคนผิดก็ตามหน้าที่ของเราคือจับเขามาดำเนินการตามกฎหมายทุกคนทราบทราบแยกย้ายเสียงตรงนั้น
เสียงดังอ่ะทีนี้แหละเดี๋ยวเราแบ่งกันเป็น2ทีมพี่ใหญ่สวัสดีครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำว่าใครที่คิดจะเลือกเดินทางนี้นี่คือบทลงโทษและผู้ใหญ่ควรจะได้สติและหันมาให้ความสำคัญกับคนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจคนที่ถูกรังแกผู้บริสุทธิ์ที่กลายเป็นเหยื่อดูเป็นตัวอย่างจากผลการกระทำของไอ้สมยศและสิ่งที่มันควรจะได้รับก็คือความทุกข์ทรมานอันสุดแสนจะบันทึกทุกคนจะได้เห็นกูให้สัญญาว่ามึงไม่ได้ตายง่ายๆแน่ดูนี่สิครับใหญ่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 หยุดทุกอย่างที่คุณทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำแล้วน้องสาวคุณจะได้รับความยุติธรรมเหรอมันคงเป็นความยุติธรรมแบบที่ผมเลือกเองได้แล้วมันกำลังจะสำเร็จหยุดทุกอย่างที่ทำตอนนี้เดี๋ยวนี้น้องสาวคุณคงไม่อยากเห็นพี่ชายตัวเองต้องกลายเป็นฆาตกรเหมือนกับคนที่ทำร้ายเธอผมยอมแล้วเพื่อให้ทุกคนที่เคยโดนรังแกตามมาเจอกันในไลฟ์นะสารวัตรเดี๋ยวฮัลโหลเฮ้ยรีบแจ้งทีมพยาบอกว่าบริเวณนั้นเป็นที่ซ่อนห้องใต้ดินที่ถูกต้องหาห้องใต้ดินให้เจอเราเหลือเวลาไม่มากแล้วไปครับไม่ต้องห่วงมึงไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกเพราะมึงอย่าคิดว่ามีแต่มึงคนเดียวที่อยู่เหนือกฎหมายได้กูก็อยู่เหนือกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันและนี่ก็ครั้งในตอนนี้ดีกว่าAh!
ทำแบบนี้น้องสาวคุณก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหรอกคุณฆ่าเขาตายโทษมันสบายไปสำหรับไอ้คนเลวพวกนี้แต่ถ้ามันตายก็จะไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของมันอีกลินน่าจะได้เห็นว่ามันตายอย่างทุกข์ทรมานแต่พวกมึงกำลังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กูคิดผมรู้ว่าคุณผิดหวังกับความยุติธรรมที่คุณเลวๆพวกนี้ไม่ได้ทดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำแต่คุณก็ไม่ควรถลำลงไปเลวอย่างพวกมันให้กฎหมายเป็นคนจัดการพวกมันเถอะครับกฎหมายเหรอกฎหมายก็มีไว้ลงโทษคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเท่านั้นพวกมึงก็รู้ดีกี่คดีละที่สุดท้ายต้องจบลงด้วยความเงียบมันก็เรียกสาวกูไอ้พวกระยำเนี่ยมันก็ได้ใช้ชีวิตได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วน้องสาวกูอ่ะเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีกำลังจะได้แต่งงานมีความสุขสุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยการกระทำพวกมึงคุณอยากให้ทรงยศรับกรรมในสิ่งที่ทำกับน้องคุณแต่คุณฆ่าเขาตายเขาไม่ได้ตายในฐานะฆาตกรแต่เขาตายเพราะเป็นเหยื่อส่วนคุณจะกลายเป็นฆาตกรซะเองกูไม่สนวันนี้กูจะให้มันชดใช้ในสิ่งที่มันทำกับน้องสาวกูYeah!
การพวกตำรวจขี้แพ้ฉันมีเรื่องรบกวนอยากให้แกช่วยหน่อยก็ทำมันเกี่ยวข้องกับคดีฉันก็จัดการให้แกได้